การเดินเครื่องทดสอบทางคลินิกยา3ชนิดขององค์การอนามัยโลกดูเหมือนจะจุดประกายความหวังในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเวลาที่โลกยังไม่มียารักษาโดยตรง คุณโพสตารดูเหมือนการทดสอบครั้งนี้ทั่วโลกให้ความสนใจรวมถึงประเทศไทยด้วยนะครับคือตอนนี้ไทยบอกว่าเป็นประเทศที่สนใจจะเข้าร่วมนะครับแต่จริงๆตอนนี้เนี่ยมีไม่ต่ำกว่า50ประเทศละที่บอกว่าเข้าร่วมแน่นอนในการทดสอบครั้งนี้แต่ก็ต้องไปดูกันเดือนหน้าครับว่าผลการทดสอบขั้นสุดท้ายเนี่ยผลจะมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหนเรียกได้ว่าเป็นความหวังของคนทั้งโลกเลยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อปีที่แล้วชื่อของ Solidarity Trial ถือว่าเป็นที่รู้จักในฐานะโครงการวิจัยทางการแพทย์เพื่อทดสอบยารักษาโควิด -19 นะครับไม่ว่าจะเป็นยาเรมเดซิเวียโลพินาวียริโทนาเวียไฮดรอกซิคอรควินมาจนถึงอินเทอร์ฟอรอนเหล่านี้เคยถูกนำมาทดสอบในโครงการนี้ไปแล้ว แต่ดูเหมือนผลการทดสอบเบื้องต้นขององค์การอนามัยโลกจะพบว่ายาเหล่านี้ถ้าไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เลยย้ํากับคุณผู้ชมอีกทีหนึ่งว่าเมื่อสักครู่เป็นผลการทดสอบเบื้องต้นขององค์การอนามัยโลกนะครับพอไปใช้จริงในแต่ละประเทศก็แตกต่างกันออกไปทีนี้มาจนถึงวันนี้เนี่ยองค์การอนามัยโลกก็เริ่มต้นเดินเครื่องทดสอบทางคลินิกขั้นที่2กับยาชนิดใหม่อีก3ชนิดด้วยกันครับไม่ว่าจะเป็นยาอาติซูเนตยาอิมาทินิปและยาอินฟลิซิแมปครับเหล่านี้จะถูก ทำกาศึกษาในโครงการที่ชื่อว่า Solidarity Solid Plus นะครับโครงการนี้ถือว่าเป็นการสร้างความร่วมมือขนาดใหญ่ที่สุดในกลุ่มสมาชิกองค์การอนามัยโลกเลยก็ว่าได้นะครับตอนนี้มีโรงพยาบาล600แห่งใน52ประเทศทั่วโลกได้เข้าร่วมการทดสอบทางคลินิกของยาทั้ง3ชนิดแล้วขณะที่ประเทศไทยเป็น1ใน3ประเทศที่แสดงความสนใจจะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ ค่ำวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาทําความรู้จักกับยาทั้ง3ชนิดให้มากขึ้นว่ามีจุดเด่นอย่างไรเคยใช้รักษาโรคอะไรมาก่อนหน้านี้เริ่มต้นที่ยาชนิดแรกก็คืออะทิสุนเนตนะครับเป็นยารักษาโรคมาลาเรียผลิตโดยอิบการ์ลป์บริษัทด,ด้านเวชภัณฑ์สัญชาติอินเดียครับยาตัวนี้สกัดจากอนุพันธ์จากเครื่องยากลุ่มอะทิมิเซียหรือว่ากูดจุลลำพานะครรบแล้วก็เคยนํามาใช้รักษามาลาเรียไม่ต่ํากว่า30ปีแล้ว ยาชนิดนี้จะต้องฉีดเข้าทางหลอดเลือดดำติดต่อกัน7วันเหมือนกับการใช้รักษาโรคมาลาเรียชนิดรุนแรงครับยาตัวที่2ก็คือ,อยาอิมมาทินิฟนะครับเป็นยารักษาโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรังแบบไมอีลอยนะครับ ยาตัวนี้เนี่ยการทดสอบทางคลินิกก็จะให้ผู้ป่วยโควิด -19 รับประทานยาชนิดนี้วันละหนึ่งครั้งนาน14วันด้วยกันส่วนยาตัวสุดท้ายครับก็คือยาอินฟริซิมันะครับยาตัวนี้ใช้รักษาภาวะผิดป,ปกติของระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเช่นโร,โรครูมาตอยก่อนหน้านี้นะครับยาเนี่ยผลิตโดยบริษัทจอร์นสันแอนด์จอร์นสันผู้ผลิตยาและวชภัณฑ์สัญชาติอเมริกันครับผู้ป่วยโควิด -19 กาในการทดสอบทางคลินิกครั้งนี้จะได้รับยาปริมาณ1โด ผ่านทางหลอดเลือดดำนะครับถามว่าประสิทธิภาพของยาเป็นอย่างไรยาตัวนี้ในเว็บไซต์ขององค์การอนามัยโลกบ,บอกว่ามีประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการช่วยลดอาการอักเสบโดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเรารู้ดีกันว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มเปราะบางต่อโควิด -19 มากนะครับ ผลการทดสอบทางคลินิกในการใช้ยาทั้ง3ชนิดรักษาผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยมีกำหนดจะเผยแพร่ในเดือนหน้าดูเหมือนจะเป็นความหวังของโลกครับแต่ขณะเดียวกันผู้เชีช่ยวชาญก็มองว่าจะยาจะได้ผลมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคนด้วยนะครับเพราะว่ายาไม่ได้พัฒนาขึ้นมาเพื่อรับมือกับโควิด -19 โดยเฉพาะครับโอเคการ<ๆ>ที่เรามียาหลายตัวมันก็อาจจะเหมาะกับคนไข้ที่มันแตกต่างแบบกันออกไปคือมีไว้ก็เป็นทางเลือก ก็ดีกว่าไม่มีอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าต้องทําใจนิดนึงว่ายาพวกนี้ทั้งหมดอะครับเป็นยาที่ไม่ได้ไม่ได้ดีสําหรับทุกคนไม่ได้เวิร์กสำหรับทุกคน ตัวอย่างเคยมีให้เห็นมาแล้วนะครับจากการใช้ยาเรมเดซิเวียที่มีประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19 ในสหรัฐขณะที่บางประเทศอาจจะไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนะครับคุณวราวิทย์คุณพรวดีแม้ว่าก่อนหน้านี้องค์การอนามัยโลกก็เคยแนะนําบอกว่าไม่ควรจะใช้ยาเรมเดซิเวียแต่สหรัฐเนี่ยก็เดินหน้าใช้อีกหลายประเทศก็ยังเดินหน้าใช้เหมือนกันนะครับขอบคุณคุณกมลสัตย์นะครับ